ถึงแล้วนะครับบนยอดดอยฟ้าคำน้อยนะครับโอ้โหดูนะครับบรรยากาศก็เย็นๆนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะฮะโอเคเราดูบรรยากาศไปก่อนนะครับเห็นไหมครับก็ฟ้าปิดนะครับวันนี้ฟ้าไม่เปิดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาลงตรงปากของยอดดอยตรงนี้นะครับจะเป็นจุดอันซีนที่หนึ่งของเชียงใหม่แล้วนะครับแต่มันจะลงยากนิดหนึ่งนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับมันจะชันมากต้องลงฝั่งนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับลงฝั่งตรงนี้นะครับถ้าใครมานะครับให้ลงฝั่งตรงนี้นะครับมันจะมีทางลงเนี่ยครับจะลำบากหน่อยนะครับเวลาลงการทดลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมถ่ายถือกล้องโอเค let's go ไปภูเขาท่าขาวน้อยครับทางลงก็ตรงนี้นะครับด้วยความระมัดระวังอันตรายจริงๆครับคุณพลาดแล้วจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองครับมันจะเป็นผาอย่างนี้นะครับก็ชันหน่อยนะครับยอดคุณเห็นท้าทายชีวิตตัวเองนะปกติมันจะมีเชือกอยู่ตรงนี้นะแล้วทำไมมันหายไปไหนวะโอ้นี่ไงเดี๋ยวเชือกแล้วโอเคนะมันจะมีเชือกขึงไว้ตรงนี้นะครับก็ต้องจับเชือกไว้แน่นๆนะครับเวลาลงนะครับเดี๋ยวดูกันนี่มันจะมัดไว้กับตรงนี้นะเชือกใครจะเอาเชือกมาสำรองไว้ก็ได้นะครับก็อันตรายนะครับอันตรายนะวิธีลงก็อาจจะใช้ยาในการช่วยดึงมันชันแน่ต้องระวังก็โดดลงไปชุบโอเคเดี๋ยวผมลงอันตรายนะครับโอ้ยโอเคไปเลยโอ้ยเจ็บเดินมาใกล้จะถึงแล้วนะครับยอดบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วครับโอ้โหตรงนี้นี่เย็นนี่ผมไปไม่ถูกแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นผานะครับเป็นผาเดี๋ยวผมพาลงไปเลยนะครับเป็นผาจุดลงก็จะตรงนี้ลำบากหน่อยนะครับหญ้ามันจะขึ้นเยอะหน่อยโอเคโอเคนะครับเนี่ยเรามาถึงแล้วครับจุดผาที่เขาชอบถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจุดผาเห็นไหมครับเนี่ยผาอย่างนี้เลยก็บรรยากาศก็จะอย่างนี้เลยวันนี้ก็ท้องฟ้าไม่เปิดนะฮะถ้าเปิดก็น่าจะดีนะครับเห็นนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับบรรยากาศเดี๋ยวผมถ่ายรอบๆไปก่อนใกล้ปากถ้ำของเรานะครับโอเคครับวันนี้ก็มาถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ของบนยอดดอยพระขนอยแล้วนะครับก็ถ้าใครมาก็จะมาถ่ายจุดนี้นะครับยกเว้นใครที่ไม่กล้าลงมานะครับก็เป็นจุดที่เป็นอันซีนที่หนึ่งของเชียงใหม่ก็ได้นะครับก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแต่ว่ามันจะอันตรายมากนะครับเพราะข้างล่างมันลึกมากเวลาเราลงไปต้องใช้ความระมัดระวังมากนะครับในการที่เราจะเดินเลาะมาจากฝั่งโน้นแล้วก็มาถึงจุดนี้นะครับถือว่าจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ของดอยโลกนี้นะครับใช้ได้นะครับโอเควิวก็ใช้ได้เลยแต่ว่าต้องระวังเรื่องความปลอดภัยในการเดินเข้ามาจุดนี้นะครับอันตรายมากนะครับ